This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินบางทีในชีวิตของคนเราก็ต้องการ Wind Beneath My Wings นะคะลมใต้ปีกนี่แหละค่ะสำคัญยิ่งนักทีเดียวโดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคหนักหนาลมใต้ปีกเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะประคับประคองให้สามารถบินต่อไปได้ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการเล่าเรื่องแล้วก็การอ่านข้อความดีๆให้คุณได้ฟังทาง www.thaipbsradio.com อัปเดตตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันทุกวันนะคะตอน 6:00 น.ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในผังรายการที่ออกอากาศแต่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นตอนที่9ของหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามชีวิตของอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมนายแพทย์จอร์จบีแมคฟาแลนที่เขียนโดยเบอร์ธาบราวช์แมคฟาแลนซึ่งเป็นภรรยาของท่านค่ะเด็กวัฒนารุ่น100แปลและเรียบเรียงชีวิตของคุณหมอหนุ่มนะคะเก่งมากเรียนจบทั้งทางด้านแพทย์ทางด้านการเป็นหมอผ่าตัดแล้วก็ทางด้านทันตกรรมคือหมอฟันค่ะกลับมาตอนอายุ25แล้วก็มารับหน้าที่ดูแลโรงพยาบาลที่เพิ่งตั้งใหม่นั่นก็คือโรงพยาบาลสิริราชแล้วได้รับฉายาได้รับการเรียกด้วยความยกย่องนะคะว่าเป็นอิฐก้อนแรกของสิริราชเป็นหมอคนแรกแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์คนแรกด้วยจอร์จแบรดลีย์แมคฟาแลนหรือว่าจอร์จบีแมคฟาแลนวันนี้ตอนที่9นะคะจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหัวใจสลายหัวใจสลายในที่นี้หมายความว่าอย่างไรหลังจากตอนที่แล้วจอร์จกำลังเริ่มต้นชีวิตตัวเองนะคะด้วยการมีเป้าหมายมีอุดมการณ์ในการที่จะเป็นหมอที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับเพื่อนฝูงชาวตะวันตกที่จะพาเขาไปสู่การดื่มกินแล้วก็ทำลายสุขภาพเพราะเขาต้องการที่จะทำงานเขาต้องดูแลร่างกายชีวิตกำลังจะเข้าที่เข้าทางแต่แล้วหัวใจสลายเกิดอะไรขึ้นนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่9ชีวิตอุทิศเพื่อสยามนายแพทย์จอร์จบีแมคฟาแลนค่ะในขณะที่จอร์จกำลังเริ่มต้นชีวิตของตนเองพ่อแม่ของเขากลับต้องเผชิญกับความทุกข์อันใหญ่หลวงจนหัวใจแทบแตกสลายจอร์จอยู่บ้านเดียวกับพ่อและแม่คือแซมูเอลและเจนและครอบครัวนี้ก็รักใคร่สนิทสนมกันเป็นที่สุดในช่วงต้นปีคริสต์ศักราช1892โรงเรียนสุนันทาลัยกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดจำนวนนักเรียนมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาคณะครูก็เข้มแข็งอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ดีเยี่ยมโรงเรียนเป็นที่นิยมมากแต่กลับมีคลื่นใต้น้ำซึ่งไม่ประสงค์ดีกับโรงเรียนนั่นคือโรเบิร์ตมอร์แรนช์ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานในสยามโรเบิร์ตมอร์แรนช์ไม่เคยละโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวที่จะพูดจาใส่ความโรงเรียนเล็กๆของรัฐซึ่งบริหารโดยนักเทศชาวอเมริกันคนนั้นให้เสื่อมเสียชื่อเสียงสิ่งนี้มีผลต่อชาวสยามซึ่งเชื่อคนง่ายอยู่แล้วดังนั้นในขณะที่โรงเรียนราชกุมารซึ่งรับเฉพาะนักเรียนที่เป็นพระราชวงศ์และลูกหลานขุนนางกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนต้องจ้างครูหนุ่มชาวอังกฤษมาเพิ่มโรงเรียนสุนันทาลัยกลับมีแต่ลูกหลานชาวบ้านร้านตลาดมากขึ้นทุกทีสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ S.G. MacFarlaneเริ่มกังวลกับอนาคตของโรงเรียนอยู่บ้างยิ่งกว่านั้นครูคนใหม่ที่ชื่อเกรนคาร์เบอร์สันก็ดูจะไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลย
กระนั้นดร.แมคฟาร์แลนด์ซึ่งก็คือพ่อของจอร์จแซมูเอลแมคฟาร์แลนด์ไม่เคยเตรียมใจไว้ก่อนสำหรับเรื่องร้ายแรงอย่างนี้จู่ๆในวันที่13กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1892เขาก็ได้รับจดหมายลงนามโดยเลขานุการกรมศึกษาธิการแจ้งว่าเนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ในวันที่25กรกฎาคมดร.แมคฟาร์แลนด์จะพ้นจากหน้าที่ทั้งหมดในโรงเรียนสุนันทาลัยและให้เกรนคาร์เบอร์สันเข้ารับตำแหน่งแทนโดยมีทางเลือกให้ดร.แมคฟาร์แลนด์อยู่2ทางนั่นก็คือ 1. ให้รับบ้านพักอาคารเรียนและเงินอุดหนุนปีละ30ช่างก็คือ 2,400 บาทพร้อมกับสิทธิ์ที่จะเปิดโรงเรียนเอกชนได้โดยสามารถรับเงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนไปได้ทั้งหมดหรือข้อ 2. ให้ไปทำงานที่กองตำราโดยได้รับค่าตอบแทนปีละ60ช่างหรือ 4,800 บาทแผนการนี้มีผลบังคับใช้ภายใน11วันดร.แมคฟาร์แลนด์ต้องตัดสินใจในทันทีเขาเลือกทางเลือกที่2ค่ะแต่ขอเรียกร้องขอรับค่าตอบแทนเท่าเดิมคือปีละ 7,680 บาทก็เรียกว่าแซมูเอลแมคฟาร์แลนด์พ่อของจอร์ดโดนปลดแบบมัดมือชกซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงทราบเบอร์ธาบราวช์ก็คงจะเขียนแบบมีอารมณ์พอสมควรนะคะเธอก็บอกว่าช่างน่าสงสัยยิ่งนักว่าหากดร.แมคฟาร์แลนด์ทำเรื่องกราบบังคมทูลให้คิงจุฬาลงกรณ์ทรงทราบถึงพระเนตรพระกันรูปการจะแปรเปลี่ยนไปหรือไม่แต่เขาก็มิได้ทำเช่นนั้นเขาโดนปลดแบบมัดมือชกโดยไม่ได้รับแม้แต่คำขอบคุณในการทุ่มเททำงานหนักมาตลอดเวลาหลายปีและถูกส่งให้ไปทำงานรวบรวมหนังสือตำราซึ่งเขาไม่ได้มีความสนใจมาก่อนเปรียบเสมือนถูกบังคับให้ดื่มยาขมก็ไม่ปานในช่วงเวลาที่เขาประจำอยู่ในกรมนี้เขาได้จัดทำตำราขึ้นหลายเล่มเป็นภาษาไทยได้แก่ตำราพฤกษศาสตร์ของสยามตำราธรณีวิทยาตำราภูมิศาสตร์และตำราการทำบัญชีเก่งมากเลยทีเดียวนะคะคนสมัยก่อนนี่คือไม่ได้รู้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำหลายเรื่องเลยนะคะทั้งพฤกษศาสตร์ทั้งธรณีวิทยาภูมิศาสตร์บัญชีมันคนละเรื่องกันทั้งนั้นเลยทีนี้การปรับโครงสร้างโรงเรียนสุนันทาลัยเนี่ยก็เป็นไปตามประกาศของกรมศึกษาธิการเกรนคาร์เบอร์สันก็ได้รับตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนแต่เบอร์ธาบราวช์ผู้เขียนก็บอกว่าเป็นเพียงชัยชนะช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะว่ายังมีอิทธิพลอื่นๆอยู่ในกรมนี้อีกมากมายทางด้านของโรเบิร์ตมอรันช์เดินทางกลับมาจากยุโรปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมการย้ายโรงเรียนหลวงจากสวนอนันต์มายังอาคารสุนันทาลัยไม่สอดคล้องกับแผนการของเขาเขาเดินทางไปอังกฤษตามพระบรมราชโองการไปเพื่อคัดเลือกครูผู้หญิงมาจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในสยามและก็ได้ว่าจ้างครูไว้แล้ว3คนซึ่งกำลังจะลงเรือมายังสยามในช่วงปลายปีนี้โรเบิร์ตมอร์แรนตั้งความหวังเอาไว้เต็มที่ว่าจะจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ณอาคารที่ระลึกสุนันทาลัยเขาจึงต้องการจะเห็นอาคารดังกล่าวนี้ว่างลงโดยเร็วที่สุดซึ่งเบอร์ธาบราวบอกว่านั่นคือที่มาของแผนการให้ร้ายดร.แมคฟาร์แลนด์และโรงเรียนหลวงที่มอร์แรนลงมือดำเนินการอย่างจริงจังเบอร์ธาบราวเขียนเอาไว้ว่าและแล้วในต้นปีคริสต์ศักราช1893โรงเรียนสุนันทาลัยสำหรับเด็กชายก็ปิดตัวลงอย่างถาวรนักเรียนต้องกระจัดกระจายกันไปโดยไม่มีการเตรียมการใดๆรองรับไว้เลยอุปกรณ์ของโรงเรียนถูกนำไปเก็บไว้ในคลังวัสดุที่วัดมหาธาตุส่วนเกรนคาร์เบอร์สันและครอบครัวก็เดินทางกลับบ้าน
ในที่สุดโครงการนำร่องการศึกษาซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่สวนอนันต์ด้วยความกล้าหาญเมื่อปีคริสต์ศักราช1878หรือว่า2421ก็ได้เดินทางมาถึงจุดจบทำให้ด็อกเตอร์และมิสซิสแม็กฟาแลนคือพ่อกับแม่ของจอร์จอยู่ในสภาพหัวใจแตกสลายเกินจะรับไหวคือรู้สึกแย่มากเพราะว่าถูกเชิญให้มาทำหน้าที่นี้ก่อนหน้านี้งานประกาศศาสนาที่เพชรบุรีที่ทั้งสองจากมาด้วยความเสียดายเมื่อ14ปีก่อนก็ไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่หวังเพราะว่าคนที่มารับช่วงต่อเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกเขาเศร้าใจอยู่แล้วมาบัดนี้ไม่เพียงแต่ด็อกเตอร์แม็กฟาแลนจะถูกปลดแต่โรงเรียนที่ทั้งคู่ได้อุทิศแรงกายแรงใจสร้างมายังต้องมาปิดตัวลงอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทุ่มเททำมาเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินสยามถูกลบหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งคู่รู้สึกมืดมนและสิ้นหวังในชีวิตล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวคือความรู้สึกที่สามีภรรยาแม็กฟาแลนต้องเจอในช่วงปีคริสต์ศักราช1892ถึง1893แล้วมันก็ฝังรากลึกอยู่ในใจของทั้งคู่ไปจนตลอดชีวิตหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีเมื่อญี่ปุ่นบุกสยามในปี1941หรือพ.ศ.2484ระหว่างที่จอร์จถูกกักบริเวณเขาได้มีเวลาย้อนระลึกถึงคุณูปการที่พ่อแม่ได้กระทำเพื่อประเทศสยามงานที่ทั้งคู่ริเริ่มเอาไว้เป็นการวางรากฐานให้รัฐบาลได้นำไปพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในยุคต่อมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงปีแรกๆที่จอร์จกำลังปรับตัวเข้ากับการทำงานและมีผลต่อความรู้สึกอันอ่อนไหวของเขาไปอีกยาวไกลมันช่วยให้จอร์จมีสติและได้คิดว่าเขาไม่สามารถจะมั่นใจกับสถานการณ์ในอนาคตได้เลยยิ่งกว่านั้นมันยังทำให้เขาต้องหันมาถามตัวเองด้วยว่าเขาควรจะทำงานกับรัฐบาลต่อไปหรือไม่เพราะว่าเขาเองก็อาจจะถูกปลดเมื่อไหร่ก็ได้จอร์จคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าพ่อและแม่ซึ่งอุทิศทั้งชีวิตให้กับแผ่นดินสยามแต่แล้วแม้จะรู้สึกหดหู่ใจอยู่ลึกๆเขาก็ตัดสินใจที่จะทำงานต่อไปเพราะรู้สึกว่าเขาเกิดมาเพื่อทำงานนี้เขาจะต้องยึดมั่นกับปณิธานที่ตั้งเอาไว้จอร์จพยายามมองทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางแม้วันข้างหน้าจะมีโศกนาฏกรรมรออยู่เขาก็จะต้องก้าวเดินต่อไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตลอด35ปีต่อมาความเศร้าโศกของครอบครัวในครั้งนั้นก็ไม่เคยจางหายไปจากใจของเขาเลยการปิดโรงเรียนสุนันทาลัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การปิดโรงเรียนเฉยๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สุขภาพของแซมูเอลแม็กฟาแลนพ่อของจอร์จทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นนักวิชาการผู้มีความรู้สูงและมีความสามารถที่จะทำงานตามหน้าที่ได้อย่างสบายแต่บัดนี้แซมูเอลแม็กฟาแลนหมดใจที่จะทำงานแล้วเขาลาออกจากราชการเมื่อวันที่1เมษายนปีพ.ศ. 2437แล้วก็มาเปิดโรงเรียนเอกชนภาคค่ำเพื่อสอนวิชาการพาณิชย์แต่สุขภาพก็ยังไม่ดีขึ้นในที่สุดจอร์จตัดสินใจพาพ่อแม่กลับอเมริกาในเดือนพฤษภาคมปี2439และหวังว่าถ้าได้เปลี่ยนบรรยากาศและได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีสุขภาพของพ่ออาจจะดีขึ้นบ้างแต่ความเจ็บป่วยของแซมูเอลเป็นสิ่งที่แพทย์ไม่อาจใช้ยาชนิดใดรักษาได้เขาเสียชีวิตลงในปีถัดมาค่ะส่วนเจนแม่ของจอร์จมีชีวิตอยู่ต่อมาอีก11ปีหลังจากนั้นแซมูเอลและเจนก็ได้พักผ่อนร่วมกันอย่างสงบณสุสานของตระกูลที่เมืองวอชิงตันมลรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งต่อมาในภายหลังลูกศิษย์ชาวสยามของคนทั้งสองได้จัดทำป้ายหินอ่อนจารึกข้อความเพื่อแสดงความระลึกถึงครูผู้เป็นที่รักของพวกเขาเอาไว้ที่นั่นด้วย
ขณะที่แซมเอลและเจนล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจิตใจที่เศร้าหมองนั้นทั้งคู่รู้ดีว่านี่คือการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหมายถึงว่าตอนที่ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะกลับไปยังสหรัฐอเมริกานะคะละครชีวิตที่ดำเนินมาในแผ่นดินสยามอย่างกล้าหาญอดทนตลอดเวลายาวนานถึง36ปีถึงคราวต้องปิดฉากลงแล้วอยู่มายาวนานมากทีเดียวค่ะอยู่สยามมาถึง36ปีนะคะแต่สำหรับจอร์จเขาได้ตัดสินใจแล้วคือไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสยามต่อไปเมื่อจอร์จพาพ่อแม่ไปถึงอเมริกาก็ได้ไปพักกับป้าแนนซี่และลุงรีดที่แคนนอนสเบิร์กเพนซิลเวเนียแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเคยทำให้จอร์จวางใจว่าพ่อจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดจากนั้นเขาก็รีบออกเดินทางไปสแกนีแอลิสนิวยอร์กเพื่อจัดการธุระส่วนตัวที่สำคัญมากธุระส่วนตัวที่ว่านี้นะคะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่5ปีก่อนในฤดูร้อนปีพ.ศ. 2434หลังจากที่จอร์จเรียนจบแพทย์เขาได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันชอทอกควาซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนรุ่นใหม่ในยุคนั้นชอทอกควาเป็นแคมป์เรียนฤดูร้อนสำหรับผู้ใหญ่ริมทะเลสาบที่ชื่อชอทอกควาในรัฐนิวยอร์กสหรัฐนะคะโดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆกันสถานที่ก็สะดวกสบายไม่มีที่ไหนเทียบกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าชั้นเรียนเพื่อฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาและการร่วมสันทนาการกับบรรดาครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆและที่นี่เขาได้รู้จักกับมารีไอน่ารูทครูสาวที่มาร่วมในโปรแกรมเดียวกันค่ะแม้ว่านี่จะไม่ใช่รักแรกพบแต่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องตาต้องใจกันตั้งแต่แรกในเวลานั้นก็มีสาวอื่นๆมาสนใจจอร์จอยู่บ้างเหมือนกันแต่ตอนนั้นเขาเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจอันยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเรียนแพทย์ทั้งอายุรกรรมศัลยกรรมและทันตกรรมแล้วก็ยังเป็นหนี้พ่อที่ส่งเสียให้เขามาเรียนเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยชายหนุ่มจึงยังไม่มีความพร้อมหรือแม้แต่คิดที่จะแต่งงานแต่มันก็ไม่สามารถขัดขวางไม่ให้เขาหลงเสน่ห์และความดีงามของมารีรูธได้ทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วจอร์จก็กลับคืนสู่สยามเพื่อเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตตลอดระยะเวลา5ปีทั้งสองติดต่อกันทางจดหมายอย่างสม่ำเสมอมิตรภาพค่อยๆเบ่งบานและความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปยิ่งนับวันจอร์จก็ยิ่งหลงรักเธอมากขึ้นมารีรูธเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับหนังสือชีวิตอุทิศเพื่อสยามค่ะอีกเล่มหนึ่งที่หลายคนฟังแล้วก็ติดใจอาจจะเป็น อินมาอย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องกับเรื่องสยามคือบ้านของเราแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ไปตามหาแล้วก็ได้หนังสือมาเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะขอให้อ่านอย่างมีความสุขค่ะชีวิตอุทิศเพื่อสยามเรื่องราวของอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมในแพทย์จอร์จบีแม็กฟาแลนที่เขียนโดยภรรยาของท่านเองค่ะเบอร์ธาบราวน์แม็กฟาแลนเด็กวัฒนารุ่น100แปลและเรียบเรียงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ
ติดต่อสำหรับหนังสือเล่มนี้โทรไปที่0867811841ค่ะ0867811841นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่รายงานผลการตามหาหนังสือมาให้ได้ทราบนะคะก็สามารถติดต่อกันได้ที่ Facebook ของผู้จัดที่รัศมีมณีนินค่ะ RASAMWEMANWENIL นะคะแอดเฟรนด์ไปแล้วก็อินบ็อกซ์บอกกันสักนิดค่ะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์แต่นอกเหนือจากนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารของทางรายการนะคะได้จากแฟนเพจของวิทยุไทย PBS ค่ะชื่อแฟนเพจว่าไทย PBS Radio ไทย PBS Radio และแอปพลิเคชันเว็บไซต์ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชันไทย PBSRadio ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะมารู้จักกับมารีรูธมารีรูธเป็นลูกสาวคนโตในจำนวน4คนของเจมส์ A. รูธเป็นเจ้าของฟาร์มเบอร์รี่ขนาด27เอเคอร์ที่ชานเมืองสแกนดิแอลิสลูกสาวทั้ง4คนช่วยงานพ่อได้อย่างมากเจมส์รูธเป็นคนเคร่งศาสนาทุกเช้าเย็นเขาจะพาครอบครัวอธิษฐานร่วมกับคนงานในฟาร์มและทุกวันอาทิตย์พวกเขาก็จะร้องเพลงนมัสการด้วยกันที่ห้องนั่งเล่นโดยเด็กๆจะต้องผลัดกันนำอธิษฐานนี่คือสภาพแวดล้อมที่มารีรูธเติบโตขึ้นมามารีช่วยพ่อดูแลงานต่างๆในฟาร์มจนเธอไปเข้าเรียนที่ Wesley College เมื่อเรียนจบแล้วเธอไปเป็นครูในโรงเรียนซึ่งอยู่ไกลบ้านแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านก็เฉพาะช่วงวันหยุดยาวเท่านั้นและทุกครั้งเธอก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการให้พ่อโดยอัตโนมัติช่วงเวลาที่จอร์จกลับมาอเมริกาในฤดูร้อนปีพ.ศ. 2439นี้เป็นช่วงเวลาที่วิเศษสุดจอร์จอายุ29ปีแล้วค่ะและกำลังตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นคืออายุ25เรียนจบแล้วก็กลับสยามอีก4ปีพาพ่อแม่กลับมารักษาตัวที่สแกนดิแอตลิสเจมส์รูธได้มีโอกาสทำความรู้จักกับจอร์จนายแพทย์หนุ่มจากสยามเขารู้อยู่แก่ใจว่าหนุ่มคนนี้มาชอบพอลูกสาวของเขาแต่ก็ไม่ได้พูดหรือแสดงอาการใดๆในขณะที่จอร์จก็พยายามสุดชีวิตที่จะเอาชนะใจและช่วงชิงลูกสาวสุดที่รักไปจากเขาและจอร์จก็ทำสำเร็จเสียด้วยปลายเดือนตุลาคมปีนั้นแซมูเอลแม็กฟาร์แลนได้ประกอบพิธีสมรสให้แก่คู่บ่าวสาวและแทบจะในทันทีทั้งสองก็ลงเรือเดินทางกลับสยาม2เดือนระหว่างนั้นเป็นช่วงเวลาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อันแสนสุขพวกเขาได้แวะเที่ยวลอนดอนปารีสโรมก่อนจะมาถึงกรุงเทพมารีรูธคือภรรยาที่จอร์จแม็กฟาร์แลนตกลงโปร่งใจแต่งงานด้วยแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากฝ่ายหนึ่งเติบโตในสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งเติบโตที่เมืองต่างจังหวัดเล็กๆของสยามนะคะตะวันออกกับตะวันตกแต่ทั้งคู่ก็กลับมีอะไรเหมือนกันอย่างน่าประหลาดราวกับว่าเธอเกิดมาเพื่อที่จะเป็นภรรยาของเขาโดยแท้และเธอเองก็ตัดสินใจเลือกสามีคนนี้คนที่พาเธอมาไกลจนสุดโลกให้เธอได้อุทิศชีวิตและความสามารถทั้งหมดแก่เขาเธอไม่เคยนึกเสียใจเลยที่เลือกเส้นทางชีวิตกับจอร์จและก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนจะโชคดีเท่าจอร์จอีกแล้วที่ได้ภรรยาซึ่งทุ่มเทและเสียสละเพื่อสามีเช่นนี้ในวันที่28ธันวาคมปี1896เรือกลไฟได้พาจอร์จและมารีซึ่งเธอใช้ชื่อในสยามว่าแมรี่แม็กฟาร์แลนถึงแม้ว่าสามีและคนในครอบครัวจะเรียกเธอว่ามารีก็ตาม
แต่ใช้ชื่อว่าแมรี่แม็กฟาแรนนะคะแต่ชื่อเดิมเนี่ยคือมารีรูธเรือกลไฟล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่กรุงเทพแล้วก็มาจอดทอดสมอก่อนถึงโรงพยาบาลสิริราชประมาณ8กิโลเมตรสองหนุ่มสาวก้าวขึ้นแผ่นดินสยามโดยไม่มีใครมารอรับเพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีวิธีใดที่จะแจ้งวันเวลาเรือเข้าล่วงหน้าได้เลยพวกเขาทิ้งสัมภาระเอาไว้บนเรือแล้วเดินตามทางแคบๆและสกปรกไปขึ้นรถรางที่ถนนนิวโรดตอนนั้นรถรางยังเป็นของใหม่สำหรับกรุงเทพพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีเพิ่งเสด็จโดยรถรางไปทรงเปิดถนนสายแรกของสยามเมื่อไม่นานมานี้เองมารีเดาไม่ออกว่ากำลังจะเจออะไรบ้างการนั่งรถรางครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์แรกสำหรับชีวิตในนครหลวงทางดินแดนตะวันออกซึ่งบัดนี้กลายมาเป็นบ้านของเธอแล้วถนนนิวโรดหรือว่าถนนเจริญกรุงเมื่อตอนแรกสร้างทั้งแคบแล้วก็แน่นขนาดไปด้วยผู้คนคือเพิ่งเปิดใช้ใหม่ๆนานๆครั้งจึงจะมีรถม้าผ่านมาสักคันเป็นรถม้าซึ่งเทียมด้วยม้าพันเล็กจ้อยที่สุดเท่าที่มารีเคยเห็นคนเดินเท้าก็ไม่ค่อยจะเคารพกฎจราจรกันสักเท่าไหร่ในสายตาของฝรั่งก็คงรู้สึกว่าที่นี่ไร้ระเบียบสิ้นเชิงนะคะเบอร์ธาบราวก็บรรยายว่าใครคิดอยากจะเดินตรงไหนก็เดินรถรางมีขนาดเล็กแยกออกเป็น2ตอนคือชั้น1กับชั้น2ชั้น1อยู่ด้านหลังคนขับมีที่นั่งเพียง2ที่ชาวตะวันตกจะโดยสารแต่ชั้น1เท่านั้นหากมีผู้โดยสารมากกว่า2คนคนไม่มีที่นั่งก็จะยืนตรงยกพื้นด้านหน้าหรือที่ที่พอจะวางเท้าได้ในบริเวณนั้นผู้โดยสารชาวสยามแอบมองมารีด้วยความสนใจทั้งที่ผู้หญิงชาวตะวันตกก็ไม่ใช่ของหายากแล้วในขณะนั้นก็คือเริ่มมีฝรั่งเข้ามามากขึ้นตลอดระยะทาง8กิโลเมตรที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลสิริราชมารีหันหน้าแลหลังไปทุกทิศทุกทางราวกับเด็กน้อยพยายามเก็บรายละเอียดให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงท่าพระจันทร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับท่าเรือของโรงพยาบาลสิริราชมารีรู้ดีว่าจอร์ดได้เงินเดือนน้อยมากและเธอจะต้องอยู่อย่างกระเม็ดกระแหม่ไปตลอดชีวิตแต่เธอก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พร้อมแล้วเธอนั่งฟังจอร์ดเล่าถึงดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเหมือนต้องมนต์สะกดโดยแทบจะไม่ได้ถามถึงเรื่องที่พักอาศัยในอนาคตของเธอเลยเมื่อเธอตัดสินใจเลือกชายคนนี้เป็นสามีเธอก็พร้อมจะยอมรับทุกอย่างของเขาด้วยความเต็มใจจอร์ดเล่าถึงโรงเรียนแพทย์ของเขาซึ่งมีสภาพเรียบง่ายและก็ยังขาดแคลนอัตคัดขัดสนรวมทั้งความยากลำบากที่เขาฝ่าฟันมาแต่ก็มีโอกาสอีกมากที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้เขายังเล่าถึงความยิ่งใหญ่ตระการตาของงานพิธีต่างๆและการที่เธอจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์และขุนนางสยามเล่าถึงความงดงามของผืนแผ่นดินนี้ทั้งสถาปัตยกรรมวัดวาอารามและผู้คนสยามคือบ้านของเขาและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาซึ่งกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอด้วยเธอกำลังก้าวเท้าเข้าสู่โลกใหม่ที่สุดแสนมหัศจรรย์แต่ด้วยความที่จอร์ดเป็นผู้ชายเขาจึงไม่เคยนึกว่าควรจะต้องเล่าเรื่องบ้านของเขาให้เธอฟังด้วยในขณะที่มารีเองก็ลังเลที่จะเอ่ยปากถามเพราะเกรงว่าสามีของเธอจะรู้สึกอับอายก็เลยไม่ได้คุยกันขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่บนโป๊ะเรือจอร์ดก็ชี้มือข้ามแม่น้ำไปแล้วก็บอกว่านั่นไงบ้านของเราและถัดไปก็คือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังมารีมองตามมือของเขาไปด้วยความรู้สึกประหลาดใจเป็นที่สุดมันไม่ได้เป็นบ้านแบบที่เธอฝันเอาไว้เลยเธอวาดภาพเอาไว้เองว่าบ้านของจอร์ดในสยามน่าจะเป็นเพียงกระท่อมหลังน้อยๆที่เหมาะสมกับเงินเดือนอันน้อยนิดของจอร์ดคือเตรียมใจเอาไว้แล้ว
แต่บ้านพักแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านสองชั้นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยระเบียงกว้างเกือบ5เมตรหลังคามุงกระเบื้องสีแดงที่พักส่วนตัวซึ่งเธอได้เข้าไปเห็นในเวลาต่อมาอยู่บนชั้น2ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นขนาดมหึมากว้างสัก8ถึง10เมตรยาวจากระเบียงหน้าบ้านไปจรดระเบียงหลังกินพื้นที่ส่วนกลางของบ้านทั้งหมดข้างๆห้องนั่งเล่นมีห้องขนาดใหญ่อีกด้านละ2ห้องคือห้องทำงานของจอร์ดห้องนอน2ห้องพร้อมห้องน้ำและห้องรับประทานอาหารห้องครัวก็อยู่บนชั้นเดียวกันแต่แยกส่วนออกไปต่างหากชั้นล่างมีห้องเก็บของและห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งที่ปิดกุญแจแน่นหนาตลอดเวลาภายในมีโอ่งดินเผาสีแดงซึ่งรองน้ำฝนเก็บไว้จนเต็มเปี่ยมมากมายนี่คือแหล่งสำรองน้ำดื่มที่มีค่าแหล่งเดียวของบ้านเวลานำมาดื่มก็จะต้องกรองแล้วก็ต้มก่อนหากเกิดอะไรขึ้นกับน้ำพวกนี้ก็จะไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มอีกแล้วนอกจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีทั้งขยะและสิ่งปฏิกูลไหลปนมาด้วยบ้านหลังนี้อยู่สบายกว้างขวางอากาศถ่ายเทได้ดีเหมาะสำหรับรับรองแขกเรือซึ่งนั่นก็คือภารกิจสำคัญในเวลาต่อมาอีกหลายปีในเมื่อเจนแม็กฟาแลนได้ทิ้งเครื่องเรือนชิ้นใหญ่ๆทั้งหมดเอาไว้หน้าที่ของมารีจึงเหลือเพียงการจัดแต่งบ้านให้น่าอยู่ตามแบบที่เธอชอบสรุปก็คือว่าบ้านใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้ตอนแรกๆนี่คิดว่าคงเป็นบ้านหลังเล็กๆซ่อมซ่อเพราะว่าเงินเดือนน้อยมารีเคยอยู่แต่ในบ้านที่ไม่ต้องจ้างคนดูแลแต่เมื่อมาที่สยามคนรับใช้ประจำบ้านเป็นสิ่งจำเป็นปัญหาก็คือคนรับใช้ที่รู้งานบ้านสไตล์อเมริกันนั้นหายากมากส่วนใหญ่คุณผู้หญิงของบ้านต้องรับมาสอนงานให้เองและยิ่งคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยก็ยิ่งหายากขึ้นไปอีกโชคดีที่เธอได้รับสาวใช้ที่ไว้ใจได้คนหนึ่งคือเขาใช้คำว่าได้รับช่วงมาจากเจนแม็กฟาแลนแม่ของสามีนั่นเองนะคะสาวใช้คนนี้ชื่อว่านางพริ้งเป็นแม่ม่ายที่เคยรับใช้เจนแม็กฟาแลนมาก่อนเพราะฉะนั้นเธอจึงรู้เรื่องการดูแลบ้านแบบอเมริกันเป็นอย่างดีแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ตามเธอปรุงอาหารสยามได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำอาหารอเมริกันง่ายๆได้ด้วยอีกทั้งเป็นคนซื่อสัตย์ใครๆก็อยากจะได้ตัวเธอแต่ความที่เธอเป็นชาวพุทธที่เคร่งมากและจะไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเด็ดขาดเพราะถือว่าบาปนางพริ้งจึงไม่กล้าแม้แต่จะตอกไข่เพราะนั้นอาจจะเป็นการฆ่าลูกไก่ที่กำลังจะลืมตาขึ้นมาดูโลกดังนั้นเวลาที่จะใช้ไข่ทำอาหารเธอก็จะนำไข่มายื่นให้มารีผู้ซึ่งต้องยอมแบกรับความผิดบาปเอาไว้เองโดยการใช้เข็มหมุดเจาะเปลือกไข่แต่ละใบให้เป็นรูแรกๆมารีก็ตะขิดตะขวงใจอยู่เหมือนกันที่ต้องวางมือจากสิ่งที่กำลังทำเพื่อมาเจาะเปลือกไข่แต่ในที่สุดเธอก็ชินแล้วก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไปการเรียนภาษาสยามเป็นปัญหาใหญ่หลวงสำหรับมารีนี่เป็นปัญหาที่แท้จริงนะคะเพราะว่าภาษาสยามมีระดับเสียงสูงตามเหมือนเสียงดนตรีซึ่งเป็นตัวกำหนดความหมายของคำด้วยมารีไม่มีหัวทางดนตรีเลยเธอจึงไม่เคยแยกแยะระดับเสียงเหล่านี้ได้รวมทั้งไม่เคยเข้าใจสำนวนในภาษาสยามและวิธีการพูดของเธอก็มีสำเนียงแปลงๆเป็นภาษาเฉพาะของเธอเองคนเดียวและเมื่อสถานการณ์หนักหนาจนเธอรับมือไม่ไหวเธอก็จะหันไปหาสามีผู้ซึ่งมีใจอยากช่วยมากจนไม่สนใจว่าภรรยาจะเรียนภาษาสยามได้หรือไม่เขายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เธอเองคือจะช่วยพูดแทน
แต่ก็มีบ่อยครั้งที่จอร์จไม่ได้อยู่ในจุดที่จะช่วยพูดได้มารีจึงต้องขนขวายเรียนภาษาสยามอย่างหนักแล้วก็หลับหูหลับตาพูดออกไปอย่างไม่มีทางเลือกจนคนในบ้านสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจเธอได้ในระดับหนึ่งมีเงามืดมัวซ่อนตัวในห้องหับอับมุมซุ่มมองจ้องดูนี่คือชีวิตคู่ของจอร์จและก็มารีนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่10ชีวิตอุทิศเพื่อสยามอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมในแพทย์จอร์จบีแม็กฟาร์แลนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts